ช่วงนี้เป็นช่วงที่นายกรัฐมนตรีมีภารกิจไปที่สหรัฐอเมริกานะครับก็เดินทางกันไปตั้งแต่วันก่อนแล้วใช่ไหมตั้งแต่18แล้วนะฮะก็ไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่78นะครับ18ถึง24กันยาที่นิวยอร์กสหรัฐนะครับหลายคนก็จับตาเพราะว่าเป็นเวทีต่างประเทศเวทีแรกของคุณเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีคนก็อยากจะรู้ว่านายกจะมีอะไรหรือเปล่าจะเป็นแบบคนที่แล้วไหมหรือจะกล่าวท่าทีจุดยืนของไทยอย่างไรบ้างนะครับโดยภารกิจแรกที่สหรัฐก็คือการไปร่วมประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG Summit นะครับคนก็จับจ้องว่าถ้อยแถลงของนายกเศรษฐาคืออะไรโดยสรุปภาพกว้างๆนะครับคุณเศรษฐาเองก็พูดถึงนะครับว่าจะตั้งใจสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เข้มแข็งรัฐบาลจะมีบทบาทเชิงรุกที่สร้างสรรค์บนเวทีโลกผ่านความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อเสริมสร้างระบบพหุภาคีที่สามารถก้าวข้ามความท้าทายที่จะบรรลุถึงเป้าหมายนะครับรวมถึงก็พูดไปถึงเกี่ยวกับการสรรหาแหล่งเงินทุนซึ่งเขาก็มองว่าประชาคมระหว่างประเทศต้องสรรหาแหล่งเงินทุนจัดการกับช่องว่างด้านเงินทุนสำหรับ SDG นะครับเพิ่มการลงทุนเพื่อบรรลุ SDG แล้วก็แสวงหาเงินทุนใหม่ๆนะครับรวมถึงพันธบัตรสีเขียวและผ่านเศรษฐกิจดิจิทัลนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของถ้อยแถลงกับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือในช่วงท้ายเนี่ยคุณเศรษฐาก็พูดถึงคำมั่นนะอันนี้น่าสนใจถ้าถอดจากสปีชแล้วถอดจากสิ่งที่คุณเศรษฐาพูดบอกว่ารัฐบาลของผมเนี่ยให้คำมั่นที่จะลดความเหลื่อมล้ำจากรุ่นสู่รุ่นภายในปี2573ลดความเหลื่อมล้ำนะครับรวมทั้งจัดให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้เหลือต่ำกว่า 0.25% ในด้านสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือ 40% ภายในปี2583นะครับเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนและบางช่วงบางตอนยังพูดถึงเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเข้าใจว่าก็คงเป็นสิ่งที่ทุรัตพูดไปกับเราในรายการเมื่อสักครู่นะครับมีสปีชบางช่วงบางตอนที่คุณเศรษฐากล่าวเป็นภาษาอังกฤษในการกล่าวถ้อยแถลงซึ่งเข้าใจว่าเป็นบทที่ผมพูดไปนี่แหละเป็นบทช่วงท้ายที่เขาพูดนะครับอ่ะลองไปฟังดูครับ SDGs attainment firstWe pledge to leave no one behind. We aim to elevate all households living with poverty by 2027. My government's policies will focus on stimulating job creation and providing financial support at the grassroots level. Second, we pledge to promote and protect the human rights of all persons, to promote the rights to health.We will substantially invest to upgrade our universal health coverage to ensure that number of households facing health issues is below 0.25% by 2027. Third, we pledge to foster cooperation at all levels to support of climate change. นี่ครับเป็นสปีชภาษาอังกฤษบางช่วงบางตอนที่คุณเศรษฐาได้กล่าวซึ่งก็เนี่ยใช่เลยคือกล่าวในตอนท้ายของการกล่าวถ้อยแถลงแล้วก็พูดถึงนี่แหละฮะจะลดความเหลื่อมล้ำและประโยคนึงก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชน human rights ที่บอกว่าจะ protect and promote human rights ครับก็เป็นคำมั่นสัญญาจากคุณเศรษฐาแล้ววันนี้เนี่ยคนก็สังเกตนะคุณอ๊อกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยใส่เน็กไทสีส้มผมพยายามจะสังเกตหรือมันเป็นสีธีมของงาน ก็ไม่ใช่เพราะธีมของงานโลโก้ของ SDG เนี่ยมีทุกสีเลยนะฮะช่างสังเกตนะเราเนี่ยแล้วถุงเท้าปกติจะใส่ถุงเท้าสีอะไรชอบใส่สีแดงแต่วันก่อนเหมือนจะใส่สีม่วงมั้งแต่วันนี้เห็นวันนี้ทีมงานบอกใส่สีแดงไปปกติแกชอบใส่ถุงเท้าสีแดงแต่วันนี้ไทยสีส้มไทยคิดมากแล้วไม่มีอะไรหรอกหรือมุมแสงว่าอาจจะทำให้แบบนะโอ้ไม่อะไม่น่ามุมแสงนะฮะส้มอยู่แล้วครับทรงนี้หรืออาจจะเป็นสีสัญลักษณ์หรืออะไรบางอย่างซึ่งเราก็ไม่อาจทราบได้นะเพราะถ้าดูจากวงกลมในนั้นใช่ไหมมันก็จะมีสีส้มด้วยผมไม่แน่ใจมันเป็นในเชิงสัญญาณมันมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าก็เนี่ยก็หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตจับจ้องไปตรงนั้นแต่อันนี้มันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสปีชแรกในฐานะนายกนะครับคุณเศรษฐาที่กล่าวถึงเรื่อง
หลายๆเรื่องเกี่ยวความยั่งยืนแล้วก็เนี่ยเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องฮิวแมนไรท์ด้วยนะครับก็ถือว่าพูดแล้วนะส่วนจะทำหรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องจับตาดูและช่วยกันดูนะครับแต่ก็ถ้าทำได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนี่เห็นว่าพอจบที่เวทีเนี่ยแกก็ไปคุยกับธุรกิจหลายเจ้าเลยนะ Microsoft JP Morgan นะฮะ Tesla นี่โอ้ Tesla นี่มีข่าวมาพักใหญ่นะฮะว่าพยายามจะเอาจริงๆอ่ะทุกประเทศอ่ะพยายามจะดึงให้ Tesla ไปตั้งโรงงานผลิตครับรถไฟฟ้านะครับแต่ก็เห็นว่าทาง Tesla ตอบรับว่าจะคุยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าก็เป็นอีกจุดนึงที่น่าสนใจนะครับบทบาทต่างประเทศในรัฐบาลคุณเศรษฐาเพราะว่าโอ้มันมีหลายโจทย์ตามที่ทูตรัฐพูดนะทั้งในแง่ของมิติการเมืองแง่ของสังคมแง่ของเศรษฐกิจรวมถึงภาพลักษณ์ส่วนตัวของผู้นำที่ก็ต้องยอมรับพูดกันตรงไปตรงมาใน9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราห่างหายจุดนี้ไปพอสมควรแล้วก็ถูกวิจารณ์เรื่องนี้พอสมควรในบทบาทบนเวทีต่างประเทศของผู้นำดูเวลาออกไปต่างประเทศเนี่ยจะไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจหรือบางครั้งไม่ใช่บางครั้งหลายครั้งหลายคราวรูปแบบที่แสดงออกไปลักษณะที่แสดงออกไปของผู้นำเนี่ยนะฮะต่อสายตาคนต่างประเทศเนี่ยมันกลายเป็นถูกนำมาเสียดสีถูกนำมาล้อในบทบาทต่างประเทศนะฮะหรือบางส่วนก็ท่าทีอากัปกิริยาที่แสดงออกจากผู้นำต่างประเทศก็ถูกตีความว่าเขาไม่ยอมรับเราแต่เอาละอันนี้มันผ่านไปแล้วนะครับมาถึงยุคนี้ของคุณเศรษฐาก็น่าสนใจว่าถ้าดูจากท่าทีที่เกิดขึ้นหนึ่งในแง่ของภาพลักษณ์เราอาจจะจับตามองตรงนี้ได้ว่าดีขึ้นไหมนะครับแต่เท่าที่อันนี้เท่าที่ฟังเท่าที่สำรวจเท่าที่เห็นมากับวันสองวันในฐานะนายกที่ไปต่างไม่ใช่ในวันสองวันในบทบาทของนายกที่ไปสหรัฐเนี่ยช่วงนี้ก็ดูจะมีมุมโพซิทีฟอยู่พอสมควรครับนะครับคืออย่างนึงที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยจริงๆไม่อยากเปรียบเทียบหรอกฮะแต่ว่าเราเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้เวลามีการไปประชุมต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องใช้ล่ามส่วนหนึ่งนะครับในการฟังในการแปลอะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าใจว่าคุณเศรษฐานี่เนี่ยแกก็ยังฟังรู้เรื่องของแกนะเพราะแกก็ใช้ภาษาอังกฤษได้นักธุรกิจใช่ไหมติดต่องานในต่างประเทศก็ไม่ต้องใช้ล่ามอ่ะครับก็อันนี้เป็นจุดแรกแหละที่เห็นชัดนะความแตกต่างก็เดี๋ยวดูหลังจากนี้ครับบทบาทต่างประเทศจะเป็นอย่างไรส่วนในแง่อื่นๆเนี่ยก็ต้องจับตากันต่อสิ่งที่จะสื่อสารกับต่างประเทศสิ่งที่จะคุยกับต่างประเทศนะครับหลายๆเรื่องสิ่งที่พูดไปแล้วจะทำหรือเปล่าเป็นการให้คำมั่นสัญญาหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันในบทบาทนี้เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าในเอาเฉพาะแค่ส่วนตัวคุณเศรษฐานะคุณเศรษฐาเองแกก็ดูเหมือนจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับงานต่างประเทศพอสมควรเลยแหละถ้าจำไม่ผิดนะเคยทีมงานเคยถามคุณเศรษฐาว่าถ้าไม่ได้เป็นนายกเนี่ยอยากจะไปเป็นรัฐมนตรีอะไรคุณเศรษฐาเคยตอบเรื่องรัฐมนตรีต่างประเทศนะแสดงว่าแกก็อินเรื่องนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันแกก็อินเรื่องนี้อยู่พอสมควรเออให้สัมภาษณ์กับทีมมติชนนี่แหละตอนนั้นน่ะก่อนตอนที่เป็นแคนดิเดตนายกอ่ะเนี่ยบอกอยากเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเพราะฉะนั้นน่าจะแกก็น่าจะอินและอยากจะทำเรื่องนี้ให้ดีแกบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดแล้วเนี่ยการทำตัวเป็นเซลส์แมนเนี่ยขายของอันเนี้ยแกจะเน้นมากเนี่ยก็มันก็เป็นที่มาของที่ไปอะไรไปคุยกับหน่วยงานต่างๆนี่ไงใช่ไหมปิดไงทีนี้จะเห็นผลขนาดไหนก็อันนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์แล้วนะครับเป็นตัวชี้วัดแล้วนะครับคือถ้าทำได้ทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันดีหมดแหละในแง่ของมันทำประโยชน์ให้ประเทศนะครับอันนี้เราไม่ได้มองในมิติการเมืองนะเอาข้อจริงอย่างที่ผมเรียกว่าเป็นภารกิจกู้หน้าของกระทรวงต่างประเทศมันไม่ใช่กระทรวงต่างประเทศด้วยนะมันเป็นของนายกด้วยนะฮะไปกู้หน้าประเทศเราอย่างไรในช่วง8ปีที่ผ่านมาที่ต่างชาติเขารู้สึกว่าไทยเป็นประเทศที่ไม่มีใครพูดกันตรงๆไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมใช่ไหมจะทำอย่างไรให้เขาอยากจะคบค้าสมาคมด้วยนะครับครับโอเคแหละภาคธุรกิจที่เขาต้องมาลงทุนก็ว่ากันไปแต่ว่าโอกาสใหม่ๆที่มันไม่เกิดขึ้นมาตลอด 8-9 ปีที่ผ่านมาเนี่ยในเชิงของการลงทุนขนาดใหญ่จากต่างประเทศเนี่ยนะครับก็หวังว่าครั้งนี้ก็คงจะเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราได้แสดงจุดยืนได้แสดงถึงความเป็นประเทศของการเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มใบนะครับแม้ว่าโอเคแล้วต้องยอมรับว่าอาจจะต้องตอบคำถามบ้างแหละว่าการตั้งรัฐบาล
แล้วพรรคการเมืองที่ไม่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งมาตั้งรัฐบาลนะครับมีการไปจับขั้วพรรคเก่าบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ว่ากันไปในเชิงการเมืองนะแต่ว่าในเชิงการทำงานเนี่ยก็ต้องเต็มที่ผมว่าคนไทยอาจจะไม่ขอเยอะหรือเปล่าบอกขอแค่ว่าอย่าทำให้อายแล้วกันทั้งประเทศอย่าทำให้อายอย่าไปเป็นอาจจะไม่ขอเยอะนะที่ผมตอบอย่าไปเป็นคลิป TikTok ให้เขาล้อเล่นละกันเออก็นี่แหละฮะแต่ว่าเดี๋ยวดูแต่สิ่งที่ผมสนใจนะอันนี้ในเวทีระดับ UN ก็โอเคส่วนหนึ่งแต่ผมสนใจคือเวทีระดับอาเซียนเนี่ยไอเนี้ยจะเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งเหมือนกันกับบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนเนี่ยเพราะที่ผ่านมาจริงๆนะเราหายไปเลยกลายเป็นเราแบบตามหลังอินโดอยู่เยอะคือแต่ก่อนเราต้องยอมรับว่าเรานี่เป็นที่เราเป็นเหมือนพระเอกของอาเซียนนะเรามี power ใช่แล้วเป็นเอกของอาเซียนแต่บังเอิญว่าก่อนนั้นนี่มันมีประชุมผู้นำสุดยอดผู้นำอาเซียนแต่มันเป็นจังหวะที่อยู่เป็นจังหวะรอยต่อของการตั้งรัฐบาลพอดีมันเลยทำให้กูเศรษฐาตอนนั้นยังไม่มีอำนาจเต็มมันเดินทางไปร่วมประชุมกับเขาได้ก็พลาดแมตช์นั้นไปแต่ว่าเอาละหลังจากนี้นะครับก็ต้องมีโอกาสไปร่วมเนี่ยเราก็อยากเห็นเหมือนกันว่าคุณเศรษฐาจะปรับตรงนี้อย่างไรซึ่งมันสำคัญนะโอเคประมาณนี้แล้วกันเรื่องคุณเศรษฐากับบทบาทการต่างประเทศนะครับด้านหนึ่งก็ต้องให้กำลังใจเพราะตอนนี้ก็มาเป็นนายกและรัฐบาลแล้วนะครับแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้มันคือประโยชน์ของบ้านเราแต่อันไหนที่ไม่ถูกต้องอันไหนที่มันเหมาะสมอันนั้นก็ว่ากันไปก็ติชมก็วิจารณ์กันได้นะครับแต่ในมุมที่ตั้งก็สังเกตหรือในมุมที่อยากจะเห็นก็ต้องให้กำลังใจกันในส่วนหนึ่งนะครับประมาณนี้อีกคนนึงอีกคนนึงครับที่กำลังจะไปต่างประเทศและถูกตั้งคำถามเยอะอ๋อโอเคอีกคนหนึ่งคนนี้กำลังจะไปนะฮะหมออ๋องนะครับรองประธานสภาคนหนึ่งคุณปฏิพัฒน์สติพดาคือประเด็นคือถูกตั้งคำถามเรื่องงบประมาณไปต่างประเทศไปสิงคโปร์ใช่ไหมไปสิงคโปร์นะฮะคือคนก็ไปตั้งคำถามว่าเอ๊ะใช้เงินเยอะไปหรือเปล่าหรืออย่างไรไปดูงานกันหลายวันใช้งบประมาณเนี่ย21-24กันยาเนี่ยเขาบอกใช้งบประมาณสักล้านสามแล้วมีสอสอเก้าไปมันหลายส่วนเล็กที่เป็นคำถามนะก่อนหน้านี้นะหนึ่งงบเยอะไปไหมอันนี้หนึ่งนะสองต้องไปหลายวันขนาดนั้นเลยหรอสามไอ้ภายใต้งบเยอะนี่เป็นเพราะตั๋วแพงหรือเปล่าหรือไปพักโรงแรมแพงเกินไปหรือเปล่าสี่คือทำไมมีแต่สอสอก้าวไกลอันนี้เป็นคำถามที่ไม่ใช่ผมสงสัยนะเป็นคำถามที่สังคมสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็ถามกันมาเยอะหมออ๋องบอกอ่ะงั้นโอเคเดี๋ยวผมพูดทีเดียววันนี้อันนี้คือคำถามที่คนเขาถามมาอ่ะหมออ๋องเขาตอบว่ายังไงบ้างแต่ละเรื่องเนี่ยคือหมออ๋องบอกว่าไอโครงการนี้มันเป็นแผนงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนรัฐสภาสมรรถนะสูงและโปร่งใสงบที่ตั้งไว้ล้านสามก็เป็นงบตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางของรองประธานสภาคนที่หนึ่งคือแล้วไอคำตอบคือว่าหลายคนกังวลว่าทำไมตั้งสูงเกินไปคือหมออ๋องอธิบายอย่างนี้บอกว่างบเนี่ยตั้งไว้สูงสุดตั้งไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้จ่ายนะตั้งไว้ตามสิทธิ์แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยแค่ไหนก็แค่นั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นค่าตั๋วเครื่องบินหมออ๋องบอกตั้งงบไว้ 52,000 แต่เอาเข้าจริงจ่ายจริงแค่ 28,000 นะฮะค่าโรงแรมตั้งไว้ 12,500จองจริงๆได้แค่ 9,000 เท่ากับว่าส่วนที่เหลือเนี่ยคืนกระทรวงการคลังนะเขาบอกคืนหมดส่วนเรื่องของการเลี้ยงรับรองหลายคนบอกว่าไอ้งบมันอาจจะดูเลี้ยงรับรองเยอะไปหรือเปล่านะครับก็ต้องทำให้สมเกียรติประเทศไทยเพราะคณะที่เดินทางไปก็เป็นเจ้าหน้าที่ทูตของสภานะที่สำคัญมันเป็นมื้อที่สถานทูตเขาจัดเลี้ยงนะครับมื้อสถานทูตเขาจัดเลี้ยงอย่างมื้อกลางวันอย่างเงี้ยเตรียมไปก็จ่ายไม่เต็มหรอกเพราะสถานทูตเขาจัดเลี้ยงหรืองบที่จะดูแลนักศึกษาไทยในสิงคโปร์ก็เป็นงบที่เราไปมีอาหารว่างกับมื้ออาหารที่เชิญน้องๆเข้ามาทานร่วมกันหากลบกบหนี้เหลือเท่าไหร่ส่งคืนครั้งหมดก็บอกส่งคืนครั้งหมดไม่ต้องกังวลนะยืนยันว่าสิ่งที่ไปในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวนะไปดูงานให้มันมีผลสัมฤทธิ์แล้วกลับมาก็จะมานำเสนอผลงานต่อรัฐบาลต่อภาคประชาชนนะครับนี่คือไปเท่าไหร่เนี่ยคืนหมดถ้าเหลือแกชี้แจงว่าไม่ได้ว่าไป
ปล่อยเต็มไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้เพราะแกบอกว่าจริงๆสิงคโปร์ไม่ใช่ทัวริสต์เดสติเนชันนะฮะแต่เราจะไปดูงานให้มีผลสัมฤทธิ์อืมใช่ๆกับอีกส่วนสำคัญคือคำถามก็เยอะว่าอ้าวทำไมเห็นมีแต่รายชื่อของก้าวไกลไปไม่เห็นมีพรรคไปเลยนะคือแกก็บอกว่าจริงๆไอ้รายชื่อที่เห็นเนี่ยนะฮะที่เอาไปเอาเฉพาะของฝั่งก้าวไกลเนี่ยก็ที่เอาไปก็คือเป็นคนที่มีความเหมาะสมและสนใจต่อการนำองค์ความร่วมมาพัฒนาสภานะไม่ว่าจะเป็นคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิอันนี้เขาก็สนใจเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆเข้าไปเช่นเดียวกับคุณวรภพวิริยโรจน์นะครับแต่ว่าคุณหมอแกก็ฉายภาพบอกว่าจริงๆอ่ะไอโครงการเนี่ยมันตั้งมาตั้งแต่ตอนที่สถานการณ์การเมืองอ่ะมันยังไม่นิ่งคือโครงการตอนที่ตั้งมาแต่ตอนที่จะไปกันเนี่ยตอนนั้นอ่ะการเมืองการจัดรัฐบาลมันยังไม่นิ่งยังไม่มีฝ่ายค้านยังไม่มีรัฐบาลยังไม่มีกรรมธิการต่างๆยังไม่มีกรรมธิการกิจการสภานะครับที่ชัดเจนทำให้ในส่วนของพรรคก้าวไกลก็เลยพิจารณาจากบุคคลที่ลงชื่อที่แสดงความต้องการจะเป็นกรรมธิการกิจการสภา3คนไม่รู้ด้วยว่าใครแต่ว่าก็คัดมา3คนตรงนี้ก็ให้เสนอกันมานะฮะแล้วก็เชิญไปด้วยเชิญพรรคเพื่อไทยไปเชิญภูมิใจไทยไปซึ่งท้ายที่สุดผลปรากฏก็คือทางเพื่อไทยก็มีแค่คุณชลันทิมสุวรรณซึ่งนี้ก็เป็นคนที่เขาสนใจงานสภาอยู่แล้วส่งชื่อมาส่วนภูมิใจไทยสุดท้ายก็ไม่ได้ส่งมาเลยอันนี้คือสิ่งที่เขาอธิบายว่าทำไมอยู่ๆสุดท้ายมีแต่ฝั่งก้าวไกลอันนี้ในมุมมองนะครับที่เขาอธิบายครับเขาบอกตอนที่ทำโครงการตั้งโครงการมันยังไม่มีฝ่ายค้านไม่มีอะไรทั้งสิ้นอ่ะก็คือเชิญไปตามสัดส่วนก็ชี้แจงไปแต่เขาบอกว่าที่ไปเนี่ยย้ำว่าไม่ได้ไปเที่ยวนะไม่ได้ไปเที่ยวคือไปแล้วเนี่ยไปก็ต้องกลับมาต้องมี KPI ชี้วัดด้วยนะว่าไปแล้วกลับมาทำอะไรได้บ้างครับนั่นแหละครับคุณน็อกปรากฏยังไงรู้ไหมไอ้เรื่องของการเดินทางบนเครื่องบินเนี่ยนะบางทีมันบอกโลกมันกลมนะล่าสุดเนี่ยหมอวรงเนี่ยกิจวิกรมเนี่ยแกบอกว่าเมื่อวานเนี่ยแกนั่งเครื่องบินแล้วลำเดียวกับหมออ๋องนั่งเก้าอี้ติดกันอ๋อเขาคนพิษณุโลกด้วยกันเขาบอกว่าเขาไปนั่งเครื่องบินมาเนี่ยปรากฏเข้ากรุงเทพปรากฏไปนั่งเก้าอี้ติดกันโอ้โหโลกมันกลมนะเฮ้ยอันนี้คือเจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดสรรใช่ไหมฮะคือบังเอิญใช่ไหมโอ้โหอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นเนี่ยใช่หมอวรงเนี่ยแกบอกว่าแกโพสเฟซบุ๊กแกบอกว่าแกนั่งเครื่องบินจากพิษณุโลกเข้ากทมแล้วดันไปนั่งติดกับรองประธานสภาหมออ๋องก็เลยจะถามหมออ๋องเรื่องไปสิงคโปร์ทีนี้ก็บอกว่าพอแกนั่งติดเนี่ยนะก็คือพอติดเนี่ยก็เลยทักทายพูดคุยแกบอกก็คุยเรื่องการเลือกหัวหน้าเลือกตั้งหัวหน้าพรรคก้าวไกลกับเรื่องเสียค่าปรับโฆษณาคราฟต์เบียร์ท่านรองก็คือหมออ๋องเนี่ยก็เปิดกับผมว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรก็เป็นข่าวไปหมดเลยนะฮะหมอวรงก็บอกว่าเอาอย่างนี้แหละคนมีตำแหน่งก็เป็นแบบนี้สังคมก็จับจ้องเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่ผมอยากถามก็คือคุณหมอวรงบอกว่าอยากถามคือเรื่องที่ท่านไปดูงานที่สิงคโปร์เนี่ยผมก็เลยถามหมออ๋องว่าเป็นไงบ้างเรื่องไปดูงานสิงคโปร์ไปมาหรือยังหมออ๋องก็ตอบว่ายังไม่ได้ไปแต่กำลังจะไปประเด็นสำคัญคือหมออ๋องเนี่ยยืนยันกับทางหมอวรงว่าอยากนั่งโลคอสอยากนั่งโลคอสไปเพราะมันสามารถชี้แจงได้แล้วก็ไม่คิดที่จะทุจริตด้วยนะทีนี้หมอวรงบอกถึงนาทีนั้นเนี่ยผมก็เอามือถือผมขึ้นมาเปิดดูข้อมูลที่เซฟเอาไว้คิดในใจว่าอยากให้หมออ๋องได้อ่านที่พรรคก้าวไกลเคยพูดเอาไว้ว่าพวกเราเนี่ยเสนอให้ลดงบประจำเช่นการไปดูงานเมืองนอกโครงการอบรมสัมมนาพรรคก้าวไกลเคยเสนอว่าคนโยกงบเหล่านี้มาจัดการสวัสดิการที่ดีให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นนะแต่หมอวรงบอกผมก็ไม่ได้ยื่นให้ท่านรองอ่านหรอกเพียงแต่คิดว่าท่านรองอาจจะยังไม่เข้าใจประเด็นที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์ท่านรองเรื่องไปดูงานสิงคโปร์ว่ามันไม่ใช่เรื่องการทุจริตแต่มันเป็นเรื่องของพรรคท่านรองนั่นแหละแล้วแกก็ทิ้งท้ายว่าเวลาพูดอย่างแต่ถึงเวลาทำจริงอีกอย่างนี่ครับหมอวรงช่างจัดสรรนะมานั่งด้วยกันซะด้วยไปนั่งสรุปกันเองคนเจ้าหน้าที่ไม่ได้แกล้งใช่ไหมคุณอ๊อกว่าคนที่เขาเช็คอินที่สนามบินเขารู้ไหมว่าเขาผมว่าเขาต้องรู้นะว่าเพราะปกติเนี่ยเวลาเราเช็คอินเนี่ยกับเคาน์เตอร์เนี่ยเขาก็จะจัด
คีย์เก้าอี้ให้เรานั่งตรงไหนตรงไหนใช่มั้ยแล้วก็จะรู้ผู้โดยสารชื่ออะไรแต่ก็ดีได้ฟังอีกมุมหนึ่งนะฮะก็จริงๆจริงๆประเด็นสุดท้ายแหละที่หมอวรงค์พูดอ่ะก็เป็นประเด็นที่คนก็พูดถึงเยอะนะแล้วก็เนี่ยเป็นประเด็นที่คนถกเถียงเยอะเหมือนกันเพราะว่าด้านหนึ่งคนก็บอกอ้าวก็พรรคคุณพูดเองอู้จะลดงบเรื่องนี้นะฮะจะแก้ไขเรื่องนี้แต่สุดท้ายมาดูไงแต่หมอองในมุมมองก็อธิบายผมเข้าใจว่าเมื่อเช้าเมื่อหมอก็อธิบายประเด็นนี้แหละว่าคือที่ไปดูงานคือก็ไม่ได้ไปเที่ยวเน้นย้ำว่าไม่ได้ไปเที่ยวคือก่อนหน้านี้เวลาพูดถึงการดูงานเนี่ยมันจะเป็นการดูงานแบบไปประเทศทางฝั่งแบบยุโรปไปสหรัฐอะไรเงี้ยซึ่งคนก็ถามไปดูอะไรแล้วมันได้อะไรนะฮะแต่ในมุมคุณหมอบอกว่าในมุมผมเนี่ยก็ไปเพราะสิงคโปร์ก็เป็นประเทศนึงที่อะไรอ่ะมีงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็อยากจะไปดูหลายๆเรื่องที่มันเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันนะครับแล้วก็ไปไม่ได้ใช้งบอะไรเยอะอะไรประมาณลักษณะเงี้ยแล้วที่สำคัญคือไปกลับมาเนี่ยก็ต้องมีสิ่งที่มาตอบมาแจ้งได้หรือวัดผลได้ว่าไปกลับมาดูงานแล้วทำได้จริงอะไรลักษณะอย่างนั้นนะประมาณอย่างนั้นอันนี้ที่เขาอธิบายครับสรุปนะครับแต่ก็เป็นมุมนึงที่คนก็ถามเยอะเรื่องนี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ